ใน Facebook ของตัวเองนะครับเสร็จแล้วนะแคปชั่นอะไรก็ได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อ NCT แล้วติด Hashtag นะครับ Machita New Presenter พี่จะมีเวลาให้ 5 นาทีหลังจากนั้นตอนนี้ทำได้เลยนะฮะน้องๆทุกคนทำได้เลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่บน BTS นะครับ Paragon Siam Center ลานจอดรถชั้นใต้ดินได้ยินเสียงคิว คุณทำได้นะครับแล้วโพสต์ลงไปติด Hashtag นะฮะ Machita New Presenter เดี๋ยวจะมีการแรนดอมครับ 5 ผู้โชคดีจะได้โปสเตอร์พร้อมลายเซ็น 5 หนุ่ม NCT โอเคป่ะ
เดี๋ยวประกาศกันเลยให้รู้กันไปเลยตอนนี้ทำกันได้เลยนะครับน้องๆทำได้เลยนะเชิญเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการแจกโปสเตอร์150นะฮะสำหรับผู้โชคดีที่ได้ขึ้นมารับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของ NCT นะครับน้องๆที่เป็น150ผู้โชคดีฟังพี่คิวนะครับเดี๋ยวตอนช่วงท้ายน้องๆเตรียมตัวนะครับมาด้านขวามือของคิวนะฮะหรือซ้ายมือถ้าเกิดหันเข้าเวทีนะครับด้านนี้เดี๋ยวจะมีทีมงานนะฮะรออยู่นะครับเพื่อที่จะขึ้นมาบนเวทีรับจากศิลปินนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเตรียมตัวไว้ด้วยละกันโอเคนะครับตอนนี้ทีมงานครับผ่านไปกี่ทีแล้วครับโพสไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีการแรนดอมโอ้โหฮอตจริงๆน้องเต็นนี่ตัวเหมือนไม่มีกระดูกเลยอะไหลแบบเคยดูตอนรายการที่เขาไปโชว์โอ้โหสุดๆจริงๆนะฮะเก่งมากมากความสามารถมากแต่ละคนนะฮะของ NCT นี่ก็ไม่ธรรมดาเมื่อวานนี้ใครไปรับที่สนามบินบ้างอย่าลุมน้องอย่าลุมน้องนะฮะแฮชแท็กใน Twitter กระแสรุนแรงมากไปรับเมื่อวานนี้ไปรับกันเยอะเลย NCT กลับวันนี้ป่ะนี่ไงพี่ไม่ต้องถามทีมงานพี่ถามน้องๆชัวร์สุด NCT กลับเมื่อไหร่ครับฮะวันที่10วันที่10เหรอจริงเปล่าชัวร์เปล่ากับไฟไหนอะไรนะไม่บอกโถ่เอ้ยพี่ก็ไม่ได้ไปส่งดิถ้าไม่บอกพี่นะฮะก็ไปส่งไปให้กำลังใจกับศิลปินของเราได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะยืนดูถ่ายรูปได้แต่ก็อย่าไปเข้าไปเบียดเสียดกับศิลปินมากนะฮะว่าเดี๋ยวจะล้มเอานะครับเพราะน้องๆเขาต้องไปโชว์อีกนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับติดตามความอร่อยของเราได้ผมเชื่อว่านี่เพิ่งจะเป็นไตรมาสแรกของปีเพิ่งจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เองนะฮะเพราะฉะนั้นกิจกรรมของมาชิตะตลอดปีนี้กับ NCT เนี่ยมีเยอะแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องมีคิดดูดิก่อนหน้านี้5ปีที่ผ่านมามีแฟนมีตเกือบทุกปีเพราะฉะนั้นปีนี้น้องๆก็ต้องรอติดตามเดี๋ยวต้องมีกิจกรรมดีๆเยอะนะฮะรวมไปถึงภาพยนตร์โฆษณานะครับแล้วก็ในออนไลน์ด้วยจะมีหลากหลายเวอร์ชันให้น้องๆได้ติดตามกันถ้าชอบอย่าลืมแชร์กันด้วยแล้วกันและให้เพื่อนๆเราได้ชมกันนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเพราะนั้นยังโพสต์ไม่เสร็จอีกเหรอพี่พูดตั้งเยอะพูดเป็นเล่นคือที่ยังไม่โพสต์เพราะเขียนแคปชั่นประมาณ3หน้า A4 คือโพสต์ได้เลยนะนาทีสุดท้ายเน็ตช้าก็ประชากรมันอยู่รวมตัวกันเป็นหมื่นขนาดนี้จะให้มันเร็วขนาดไหนนาทีเดียวสุดท้ายครับเพราะเดี๋ยวเราต้องพูดคุยกับ NCT แล้วนาทีสุดท้ายโอเคนะเดี๋ยวทีมงานเตรียมตัวแรนดอมได้เลยนะครับ5ผู้โชคดีประกาศกันสดๆเลยและง่ายๆแชร์เลยใน Facebook #ครับ Machita New Presenter แค่นั้นเองโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นจะเป็นของคุณ5ลายเซ็นจาก NCT ครับแล้วตอนนี้ครับเวลาของเรา โอ้พูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตพี่ก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วจริงจุดนี้มาชิตะจัดเตรียมทุกอย่างให้เอาไว้บอกผู้บริหารนะครับครั้งหน้าเราจะเอาเราเตอร์มาแปะเลย Wi-Fi มาชิตะเอาสิเอาเออนะโอเคแล้วครับตอนนี้หมดแล้วและทีมงานครับได้ทำการแรนดอมผู้โชคดีห้าชื่อฟังดีๆนะฮะถ้าประกาศชื่อใครบุคคลนั้นจะต้องไปรับหลังงานนะครับเอา Facebook ตัวเองไปยืนยันกับทีมงานที่จุดลงทะเบียนคุณจะได้โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของ NCT โอเคไหมFacebook แรกครับชื่อว่าคิมนัทเยโห oh. น่าจะเป็นสัญชาติไทยลูกครึ่งโคเรียคิมนัทเยนะครับคนนี้คนแรกของเราผมก็ไม่อยากจะอ่านแต่มันชื่อ Facebook เขามันจำเป็นเพราะเขาคือผู้โชคดีนะครับคนต่อมาครับพีพิกาพรอยนะพีพิกาพรอย
นะฮะ PIKA แล้วก็พลอยนะครับคนต่อมาครับโดเลมินนะฮะโดเลมินไม่ใช่โดเลมอนนะโดเลมินนะครับต่อมานะครับคุณอันทะการนะครับชื่อไทยมากเลยอะไรนะเดี๋ยวออกบอกตัวอักษรเลยด้วยไหมคือ ANTAKARN Facebook ชื่อนี้นะครับและสุดท้ายครับ Facebook นะครับ PADDY นะฮะแล้วก็ GONG นะฮะโอเคอะไรนะไม่โอเคเพราะไม่ได้โอเคนี่คือ5รายชื่อผู้โชคดีนะสำหรับ Facebook นะครับกับกิจกรรมพิเศษของเราโอเคเดี๋ยวตอนท้ายนะฮะไปรายงานตัวที่จุดลงทะเบียนโชว์ Facebook เป็นหลักฐานนะครับแล้วคุณจะได้โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนะครับ5ลายเซ็นจาก NCT เอาเพิ่มไหมล่ะพี่แนทครับน้องๆบอกอยากได้เพิ่มครับพี่แนทเดี๋ยวมีอีก150โปสเตอร์ไงคือตรงนี้5เดี๋ยวมีอีก150คือเราจะบอกว่าครั้งแรกควรกระชับมิตรถ้าครั้งแรกสัก500โปสเตอร์เดี๋ยวครั้งต่อไป NCD จะกลัวครั้งแรก155ครั้งต่อไปเดี๋ยวในแฟนมิตรเต็มๆโอเคไหมนะฮะอดใจรอหน่อยก็จะให้แจกหมดตรงนี้ก็คงน่าจะเป็นร่วมหมื่นแหละผมว่าถ้าเกิดจะมาเยอะขนาดนี้วันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะมากสวัสดีในร้านด้วยนะครับก็สั่งอาหารเพิ่มบ้างก็ได้นะครับเพราะเห็นนั่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วโอเคผมรอเล่นนะฮะตอนนี้ NCT พร้อมแล้วแฟนๆพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วส่งเสียงกรี๊ดดังต้อนรับ NCTวันนี้ต้อนรับคุณเจยองด้วยนะครับมาเป็นล่ามแปลภาษากับเรานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้ศิลปินครับทักทายเป็นแฟนและแนะนำตัวพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการครับ여기 계신 정말 많은 분들께 인사 소개 부탁드릴게요 자 하나 둘 셋 Slow World 여기 NCT 안녕하세요 NCT 입니다 แนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับผมชื่อโบยองครับสวัสดีครับผมชื่อเจยองครับสวัสดีครับผมชื่อเต็นครับสวัสดีครับผมชื่อมาร์คครับสวัสดีครับผมชื่อเทียวครับอยากจะบอกกับศิลปินว่าแฟนๆนะครับมารอกันตั้งแต่เช้าเลยไหนใครมีใครมาเมื่อคืนบ้าง여기팬분들손들었잖아요어저께저녁부터기다린팬분들여기대부분이아침백화점열기전부터줄을서계셨어요와ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเจอพวกคุณนะฮะจริงๆแล้วน้องๆมีความรักกับพวกคุณเยอะมากและน้องๆก็พร้อมที่ให้กำลังใจอยากฟังเสียงกรี๊ดจากแฟนๆแบบเต็มๆมั้ยครับ팬분들함성소리듣고싶으시죠 네อยากค่ะพร้อมมั้ยพลังพร้อมนะ1 2 3ว้าวฮู้ฮู้ฮู้โอ้คุณครับและคำถามแรกเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลารู้สึกไงบ้างครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ล่าสุดกับมาชิตะครับ첫번째질문은우리마시타의광고모델이된게기분이어떠신지우리텐씨가대답할게요네อย่างแรกก็ขอขอบคุณมาชิตะนะครับที่เลือก NCT พวกเราให้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของมาชิตะนะครับก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่นะครับก็ช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับซื้อมาชิตะกินกันเยอะๆนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆซื้อไม่ซื้อมาชิตะ많이사랑해주실거래요팬분들이ขอบคุณครับซื้อบ่อยๆก็ได้เจอบ่อยๆนะฮะคำถามต่อมาอะไรนะมาเมืองไทยทั้งทีสมาชิกในวงมีน้องเต็นเป็นคนไทยด้วยเพราะนั้นต้องพูดไทยได้อยู่แล้ว우리태국팬분들이진짜기대하는게있는데
우리 텐 씨도 태국 분이고 태국어를 꼭 준비해 오지 않았을까? 아. 당연히 준비했겠지. 있을까요? 준비했습니다. 띠엄 에넌 카. 갑. 약자이 조선인 능 따라 권와 리엔루 부터타이 컴나이 베바. 어떤 분부터 어떤 태국어를 준비했는지 볼까요? 누가 준비됐나요? 할까요? 도영 씨 준비됐나요? 오케이, 빵디나 카. 자, 준비. 쩍간 레오. 마이노 레오나. 할래나? 다시 한번 쩍간레요. 쩍간레요. 마이노 레오나. 쩍간레요. 마이노 레오나. 덴마크. 덴마크. 깽마크. 깽마크. 뭐기? 아마이라카 쿤도영 벅와 쩍간레요. 마이노 레오나. 마이노 레오나. 농농 처음 녹네. 저번에야 마이노 레오나. เนี่ยเก่งมากไม่ใช่กลับบ้านเออฟังดีอ้าวต่อมาครับ 다음은 어느 분이 준비됐을까요? 제가 하겠습니다. 구태현 하. 봄 나랑 와이크라. 그건 나랑과 봄이카. 봄 나랑 와이크라. 쿤은 나랑과 봄이라카. 오. 아,ต่อมาครับ น้องเต็นครับ ครับ พูดภาษาไทยนิดนึงครับ เทกุ้งมารับ มาดิบุตรครีมิดา เทนชิน ผมรักแฟนๆไทยมากๆเลยนะครับ ทำเพื่อบอกอย่างนั้นเทนชิน น้องเต็นพูดได้ชัดมากเลยครับ พูดชัดครับ เดี๋ยวต่อมาเลยครับ มาร์คซะหน่อยมาร์ค คนไทยน่ารักจังเลย이제부터는 팬분들이랑 MC분이 저 통역 잠깐만 멈춰달라고. 네, 그냥 2월달은 사랑이 가득한 달이라고 그냥 그것만 얘기해주고 이제는 통역하지 말라고 텐씨 혼자만 알아듣게. 그래서 저는 미안하지만 통역을 지금 잠깐 못 해드릴 것 같아요. 갑. แล้วก็ แน่นอนครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีๆนะ NCT รักแฟนๆแฟนๆรัก NCT พร้อมการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ของ Mashita นะครับผมอยากให้ทุกคนหลับตา일단 눈을 다 감아달래요. 눈을 다 감아주세요. 랍다와이 น้องเต็นด้วยนะครับ เทนซี도 น้องเต็นด้วยนะครับ ฟังไทยออกอยู่คนเดียวนะครับ พร้อมนะครับ น้องๆครับ ตะ จุนบี 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. 생일 ขึ้นมาร่วมเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับแล้วไม่ได้ขึ้นมาอย่างเดียวยังมีของที่พี่แนทเตรียมมาให้กับศิลปินด้วยเป็นสิ่งเซอร์ไพรส์우리 마시타 관계자분이 일단 생일이신 분들 너무 축하하고 선물도 준비해 주셨다고 เนี่ยเชิญพี่แนทได้เลยครับครับก็ขอเป็นตัวแทนของแฟนๆ NCT เมืองไทยทุกคนนะครับก็ขอให้เปเปอร์เดย์ให้ดูยองเจฮยอนแล้วก็เป็นมีความสุขมากๆนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องแล้วก็มาเมืองไทยบ่อยๆนะครับ 일단은 태국 팬분들이 전해달라는 말까지 포함해서 태국 대표로 너무나도 생일 축하하고 우리 세 분 너무나 축하하고 앞으로도 좋은 일만 있었으면 좋겠고 태국 자주 오시라고 특히 네. 오케이 피넷 앵커 미콩 좀 모아봐줘요 팀원ครับ 팀원ครับ 피넷 미콩 좀 모아봐줘요 마르 누구누구인지 다같이 볼게요 네 내일 피넷 아티바이 앵커 시리핀 내 방송에 이게 뭔지 일단은 한번 같이
นี่ครับยกออกมาเลยครับนี่คือหนึ่งสิ่งที่ผู้บริหารของเราเซอร์ไพรส์ศิลปินด้วยนะฮะมันคืออะไรครับพี่แนทครับมาสเตอร์에서준비한서프라이즈라고보드판이에요ที่เราเห็นอยู่มันเป็นงานศิลปะมันมีความอาร์ตคืออะไรครับพี่แนทครับพูดบอกสักนิดหนึ่งฮะ자이게뭔지설명해드릴게요ครับก็อันนี้นะครับก็เป็นบอร์ดนะครับที่แฟนๆ NCT คนไทยนะครับเขียนความในใจและอยากมอบให้กับศิลปินทั้ง5ทุกๆท่านนะครับก็ยังไงก็ฝากเก็บไปที่เกาหลีนะครับแล้วก็นึกถึง NCT แฟนที่เมืองไทยเมื่อไหร่ก็ขอให้ดูบอร์ดอันนี้นะครับครับแฟนๆ들이얼마나많이사랑하는지마음을가득담아서우리메시지를한마디씩다적어주셨다고해요항상어디에있든태국팬들이그리울때는꺼내서읽어주셨으면좋겠다고ซึ่งแต่ละอันเนี่ยเป็นของแต่ละคนนะฮะคักจ้าฮานาซิกทาอิสเซโยครับและข้อความที่เขียนอยู่ข้างในก็คือข้อความที่น้องๆบอกถึงแต่ละคนครับเพื่อแฟนๆที่ NCT ก็อุกิมานะคิดาริมซอซึ่งก็ก็จริงๆถ้าอยากรู้ว่าแฟนๆเขียนอะไรกลับไปเกาหลีถามน้องเต็นครับ그리고만약에못알아듣겠으면은한국가서텐씨한테물어보면다번역해주실거라고อย่าแปลกใจถ้าเกิดน้องเต็นอ่านของตัวเองแล้วนั่งยิ้มเข้าใจอยู่คนเดียวให้แปลให้เพื่อนฟังด้วยนะครับเทนซี่ก็많이번역을해주실거라고혼자앉아서미소짓고있는게아니라โอเคนี่คือเซอร์ไพรส์ครับจากผู้บริหารใจดีของเราครับปรบมือดังๆครับให้กับผู้บริหารของเราด้วยนะครับพี่แนทครับขอบคุณนะครับเอาล่ะแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆอยากเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวให้ศิลปินถ่ายรูปกับแฟนๆนิดนึงพร้อมกับเค้ก우리케이크랑팬분들이랑사진한번찍어야되지않을까요ขอช็อตแรกมีพี่แนทด้วยนะเดี๋ยวกลับทีมงานกลับด้านเค้กหน่อยครับโอเคจะ이거를돌려서찍어드릴게요ทุกคนเรามีสัญลักษณ์มาชิตะแปลว่าอร่อยอ่า우리아이코닉 M 하시는것도잊지마시고นิดนึงครับ M 하는거잊지마시고자또여기서줄게요우리사진찍을게요เดี๋ยวขอพี่นัทพี่นัท우리관계자분이랑같이ตรงกลางด้านหลังเค้กครับทุกคนเลยวินาทีช็อต1อ้าวตากล้องมาช็อต1ทุกคนชูมาเอาเดี๋ยวผมบอกให้ครับทีมงานครับผมขอไฟดวงนี้ลงนิดนึงเพราะว่าอยากเห็นน้องๆได้ไหมเบาลงนิดนึงได้ไหมน่ารักจัดเด้เลิฟเลยเอาทุกคนขอท่าหน่อยขอท่าหน่อยจ้าหนึ่งสองสามหัวใจหน่อยหัวใจหน่อยหัวใจหน่อยใส่มาเลยฮัตซ์ฮัตซ์ด้วยกูหัวใจค่ะหัวใจค่ะผมว่าโซนนี้ดูเก่งครับ VIP ของเราอยากยืนไหมครับยืนสิครับรออะไรถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งมาเลยนะโอ้ผู้บริหารของเราก็ยืนด้วยขอบคุณมากครับแม่วันนี้ทุกคนมีความสุขนะจุกจุกมาทีมแฟนๆที่มาอยู่ชั้นนี้ชัดไม่เห็นเลยจุกจุกมาเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราย่อนิดหนึ่งโอ้โหมานี่นะไมค์ก็จุกมาโอเคมีเก้าอี้ไหมครับขอให้ตากล้องหน่อยฮะโอเคขอบคุณครับพี่แนทครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปศิลปินเดี่ยวขอบคุณพี่แนทด้วยนะครับเดี๋ยวพี่แนทพักผ่อนก่อนต่อไปศิลปินกับแฟนคลับครับศิลปินกับแฟนๆ자똑같이써주세요자우리팬들이랑찍을게요เดี๋ยวเรามีเก้าอี้ให้ตากล้องครับไม่ต้องกลัวครับเก้าอี้มาครับจะได้เฟรมที่เห็นแฟนๆด้วยนะโอเคเดี๋ยวสลับกันขึ้นเลยครับพี่พร้อมเดี๋ยวจิกิสมิดาช่วงต่อไปนะเดี๋ยวเรามีการแจกโปสเตอร์ครับพร้อมลายเซ็นทั้ง5ท่าน150คนผู้โชคดีนะฮะตอนนี้สแตนบายได้แล้วนะครับกับทีมงานของเราด้านขวามือของคิวนะฮะไปได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต่อเลยนะครับศิลปินจะไม่ลงนะฮะจะแจกกันต่อเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้150คนที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีนะฮะได้โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นครับไปสแตนบายตอนนี้ทีมงานของเรายืนโบกไม้โบกมือนะฮะอยู่ตรงด้านขวามือของผมแล้วเชิญเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่ดาถามความรู้สึกสักนิดหนึ่งไม่ขอไม่ก็แน่นอนครับเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดนะของทั้ง3ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเตนนะฮะโดยองแล้วก็แจยอนด้วยนะครับเมื่อกี้เรามีเค้กเซอร์ไพรส์รู้สึกยังไงกันบ้างครับ
지금 어쨌든 NCT로 우리 마시다와 함께 처음 오셔가지고 서프라이즈 케이크 받으셨어요. 기분이 어떠세요? 저는 네. 작년 생일에 여기서 네. 태국 팬분들이랑 생일 네. 축하 파티를 했었거든요. 네. 그때 한번 와, ผมจำได้ปีก่อนผมก็ได้มีโอกาสมาหาทุกคนแล้วก็ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์กับแฟนคลับชาวไทยด้วยครับนะ 근데 올해도 이렇게 태국에서 생일 보낼 수 있게 돼서 너무 영광이고 그리고 너무 행복하고 여러분 너무 사랑합니다. 그래서ก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆมีความสุขมากๆที่ได้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับทุกคนอีกรอบแบบนี้ค่ะครับผมก็อยากจะอวยพรวันเกิดทั้ง3ท่านนะครับ ผมเคยเจอพวกเขาครั้งที่แล้วปีที่แล้วเดี๋ยวความรู้สึกผมตัวยองก่อนเลยอ이렇게많은분들이오셨을거라고는진짜상상도못했는데이렇게 네. 많이저희보러와주셔서너무감사드리고 네. 이렇게생일파티까지서프라이즈로준비를해주셔서너무감사하고이기억잊지않고최대한빨리태국또올수있도록열심히하겠습니다감사합니다คุณโยงบอกว่าบอกตรงๆไม่ได้คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าแล้วทุกคนก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้พวกผมด้วยคือขอบคุณมากๆผมจะไม่มีวันลืมวันนี้แล้วหวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสมาหาทุกคนบ่อยๆในประเทศไทยค่ะครับสุดท้ายครับน้องเต้นครับเด็กครูก็หลังเมื่อก่อนที่เคยมาไทยตอนนั้นเป็น SM Rookies ใช่ป่ะครับและตอนนี้ก็ได้เดบิวต์มาเป็น NCT แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่หลังจากเดบิวต์ได้มาทำงานวันเกิดกับแฟนๆทุกคนรู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็ในอนาคตก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับ평생함께있자고텐씨가우리평생함께같이가자고하셨어요